จเพื่อน้อมรับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์องค์เมตตาแสดงธรรมคือหลวงพ่อสมเด็จเขมกรรมโมค่ะขอความร่วมมือในการปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารและตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรมด้วยค่ะ สาธุพระมาเจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจาธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดภัยรินทร์สริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองลมหายใจเข้าเรามีสติหายใจออกเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมเมื่อเราหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทนึกไว้ในใจวันนี้เป็นวันพระจะเราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีคือการให้ทานถวายทานศีลบารมีมาสมาทานศีลศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วก็ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาบารมีเรียกว่าเรามาสร้างสมอบรมเพิ่มพูนบารมีธรรมของเราการเพิ่มพูนการกระทำนั้นถือว่าเป็นส่วนจำเป็นสำหรับชีวิตของเราถ้าเรามีความสุขมีความเจริญมีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยมาจากบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้นุนนำให้เรามาประพฤติปฏิบัติมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนานี่เรียกว่าบุญที่เราทำเอาไว้อุปถัมภ์ค้ำชูให้เราได้มาพบปะสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเราคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเราต้องมันสร้างมันทำมันถึงจะเกิดทานก็เป็นเบื้องต้นในการสร้างบารมีทานบารมีทานก็มีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานแยกเป็นหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องสร้างต้องทำนะบางคนบอกฉันไม่มีปัจจัยปัจจัยนั้นที่หมายถึงว่าข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้เป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เราทำกันมาสม่ำเสมอและบางคนก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำแต่ทานขั้นที่สองเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าอภัยทานมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนทำได้หมดอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้ทำแล้วก็มีความสุขคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ช้าไม่พยาบาทไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครอยู่ที่ไหนก็มีความสุข
ครอบครัวไหนสังคมไหนประเทศไหนที่นำไปใช้มีความสุขหมดนั่นฐานทำให้เกิดความสุขนั่นคนเราทุกวันนี้ไปเจาะจงให้แต่วัตถุฐานแต่ลืมให้อภัยทานมีอานิสงส์มากกว่ายิ่งให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้อะไรให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิยังเรียกว่าให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงนั่นคนเราทุกวันนี้ก็พยายามจะเป็นผู้ให้แต่บางครั้งเราก็ให้ไม่ถูกเพราะเราไม่เป็นผู้ให้ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการเป็นอยู่ของเรามันจึงหาความสุขได้ยากแม้ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็มีข่าวบ่อยครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะเห็นไหมฆ่ากันเบียดเบียนกันไม่พอใจก็ลงไม้ลงมือแล้วความโกรธความเกลียดความพยาบาทเราไม่เคยให้ไม่เคยสละออกผูกเอาไว้ก็ว่าเราผูกความโกรธเอาไว้ก็ว่าในสิ่งไม่ดีแต่เราก็เก็บเอาไว้ของไม่ดีเก็บเอาไว้ของดีๆไม่เก็บนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จะเก็บของดีคนไหนก็พูดดีคนไหนก็ชี้ในทางที่ถูกต้องเราควรจะเก็บมาปฏิบัติเก็บมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะปีเก่าเพิ่งผ่านไปเนี่ยปีใหม่เพิ่งเข้ามาของไหนที่ไม่ดีเอาออกไปเอาออกไปจากใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีใครว่าเราก็โกรธใครนินทาเราก็ไม่พอใจเนี่ยเราก็สละออกไปเมื่อมันออกไปได้ใจของเราก็สบายถ้ามันออกไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์ยันความทุกข์นี้เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำไม่มีใครสร้างให้เราหรอกเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างอารมณ์ของความทุกข์ขึ้นมาคิดในสิ่งที่ไม่ดีเก็บข้อมูลที่ไม่ดีเอาไว้ไม่เคยลบเลยไม่เคยรีเฟซให้มันข้อมูลให้มันหลุดพ้นไปมันเก็บไว้ในใจของเราเนี่ยคนนั้นพูดไม่ดีกับเราคนนั้นทำไม่ดีกับเราคนนั้นคิดไม่ดีกับเรามันเก็บสะสมไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเดือนเป็นปีมันก็หมักหมมอยู่นี่แหละความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นมัวก็อยู่ในใจของเราตลอดเวลาไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำตามหลักพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือคิดเรื่องไม่ดีเรื่องไหนที่ไม่ดีก็เก็บมาคิดเอาไว้นอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดกินก็คิดให้ความคิดนี่แหละถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดของตัวเองเราก็ไปคิดในเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเราแก้ไขได้มีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองเราก็สามารถแก้ไขได้คิดไม่ดีก็ละเสียกลับมาเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีในช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะเป็นคนดีทุกคนเป็นได้หมดคนดีนี่ใครก็เป็นได้เพียงแต่เราคิดดีพูดดีทำดีก็กลายเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของโลกใบนี้นับความดีนี่แหละเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้ผู้รู้ในสมัยก่อนเรียกบัณฑิตคำว่าบัณฑิตนั้นหมายถึงว่ารู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งที่ผิดก็ไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็เรียกบัณฑิตเขายกย่องให้เป็นบัณฑิตผู้รู้
ไม่ใช่บัณฑิตที่ปริญญาตรีโทเอกแต่บัณฑิตของธรรมะคือบัณฑิตผู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วสิ่งไม่ดีก็ไม่ทำทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีเรียกเป็นบัณฑิตถ้าคนเราสามารถทำได้ทุกคนทำมันทุกวันสร้างความดีให้แก่ตัวเองมันฝึกฝนจิตตัวเองให้เป็นคนคิดดีใครว่าไม่ดีเราก็เฉยซะเราไม่ต้องไปเป็นเดือดเป็นร้อนไปโกรธไปเกลียดเขาเราให้อภัยเขาคนเขาที่นินทาเรานะเขาไม่รู้คนรู้ก็ไม่นินทาคนที่เขาว่าเรานะคนที่เขารู้ก็ไม่ว่าเขาว่าตัวเองก็ไม่ว่าใครคนที่ว่าคือคนที่ไม่รู้เราต้องให้อภัยเขาคนไม่รู้คนที่ทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราแสดงว่าเขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นผู้รู้แต่เรานี่เป็นผู้รู้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเราก็ฝึกฝนตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองนี่วิธีฝึกเราต้องมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าการกระทำของตัวเองถ้าตามหลักพุทธศาสนาพูดตามประสาชาวบ้านก็เรียกแก้กรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันเกิดได้สามทางทางใจก็เรียกมโนกรรมทางกายก็เรียกกายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมกรรมมันเกิดได้สามทางนั้นเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองปีใหม่แล้วเอาของใหม่ๆเข้าไปของดีๆเข้าไปคิดดีพูดดีทำดีทำไมเราจะทำไม่ได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีของครอบครัวของสังคมเราไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่ชากันไม่พยาบาทกันไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครสังคมก็อยู่แบบมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้จากการประพฤติปฏิบัติของตัวเองนั้นถ้าคนเราหันกลับมาแก้ตรงนี้ทุกคนแก้กันหมดก็แก้กรรมได้พฤติกรรมของตัวเองนั่นเองเคยคิดไม่ดีก็ไม่คิดซะรู้ว่ามันคิดไม่ดีก็ไม่ควรคิดละมันเสียความคิดตรงนั้นเห็นความคิดตัวเองรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วมันคิดไม่ดีก็รู้อ๋อนี่คิดไม่ดีแล้วโกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจเขาเราต้องไม่โกรธไม่เกลียดต้องละความคิดตัวนี้ให้ออกไปกำจัดให้หมดไปจากใจของเราใจเราจะได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความโศกเราเป็นคนคิดดีคิดสร้างสรรค์คิดให้อภัยคิดเมตตาคิดเกื้อกูลแบ่งปันอยู่ด้วยการแบ่งปันอยู่ด้วยการให้อภัยอยู่ด้วยการสงเคราะห์อยู่ด้วยความรักความเมตตาความสงสารทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีใครต้องการทุกข์เราเองก็ไม่ต้องการทุกข์คนอื่นเขาก็เหมือนกันเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเขาก็ไม่ต้องการความทุกข์เพราะนั้นอะไรที่เป็นความทุกข์ที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่ควรไปให้คนอื่นไม่ควรหยิบยื่นความทุกข์ให้แก่คนอื่นเราไม่ต้องการอะไรคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกันเราไม่อยากให้คนอื่นคิดไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราคนอื่นเขาก็ต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่ควรคิดไม่ดีกับใครไม่ควรทำไม่ดีกับใครไม่ควรไปพูดไม่ดีกับใครถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้เราต้องมีศีลศีล5เนี่ยสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยมันจะควบคุมได้ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นทางการกระทำคำพูดแต่ความคิดนั้นต้องปรับปรุงด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่การกระทำวาจาเนี่ย
ทางกายทางวาจาควบคุมได้ด้วยการมีศีล5อย่างน้อยถ้าเรามีศีล5เราก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากอยู่ในศีลข้อที่1กามปานาอทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเขาวางไว้เขาไม่ให้เจ้าของเขาไม่อนุญาตไม่ด้วยวิธีใดก็ตามเราไม่เอามาไม่ไปควนควายไม่ไปเอาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาอย่างนี้ไม่ได้เอาอย่างโน้นอย่างโน้นไม่ได้หาวิธีอย่างนั้นมันโจรเห็นไหมมันจี้มันปล้นมันลักมันขโมยมันหาวิธีเอาเผลออะไรมันเอามันอทินนาดังของใครใครก็รักใครก็หวงของเราก็หวงของคนอื่นเขาก็เหมือนกันนั่นเราเป็นผู้ให้ดีกว่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ไปเบียดบังของเขามาทุกคนก็อยู่ยังมีความสุขคนเราถ้าไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นสังคมก็อยู่ยังมีความสุขเห็นไหมไอ้ที่มันมีพวกนี้เพราะไม่มีศีลข้อที่สองอทินนาแต่ตอนนี้มันมีความรุนแรงมากขึ้นมันทำลายเจ้าทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ก่อนลงมือมันเอาถึงตายเลยจะไปเอาทรัพย์เขาเนี่ยฆ่าเจ้าของเพื่อจะเอาทรัพย์มามันมีความโหดเหี้ยมความเมตตาความสงสารความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีเลยไม่ได้ปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมสังคมจึงเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะคนเราขาดศีลขาดธรรมขาดทานงั้นเมื่อเราไม่เห็นความสำคัญของศีลทานภาวนาเราจึงไม่สามารถจะช่วยใครได้เลยแม้แต่ตัวเองนั้นสังคมทุกวันนี้ที่มีความเดือดร้อนก็ขาดทั้งทานขาดทั้งศีลกามเมผิดสามีภรรยาคนอื่นไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ครูครองตัวเองไปละเมิดแม้แต่บุตรธิดาของบุคคลอื่นก็ยังไปล่วงละเมิดมีอยู่ในสังคมมากมายมันสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมจริงๆพระพุทธเจ้าก็ชี้ไว้หมดทุกอย่างว่ามันสร้างความเดือดร้อนยังไงแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันเราก็ยังผิดศีลผิดธรรมศีลก็ไม่เอาของดีไม่เอามุสาห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยอยู่ในมุสาหมดเลยมันก็ยังมีอยู่ในสังคมในครอบครัวเพราะอะไรเพราะเราขาดศีลตัวกำกับไม่มีกำกับวาจาไม่ให้ประพฤติชั่วไม่ให้กล่าวชั่วคือไม่มีศีลข้อที่4ควบคุมวาจาจึงได้กล่าวไปโอหกมั่งหลอกลวงบ้างคำหยาบบ้างพูดตลบตะแลงบ้างพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระเอาเนื้อหาสาระไม่ได้นินทาเขาบ้างให้ร้ายเขาบ้างมันมีหมดเลยโยมสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดทุกวันนี้ก็พยายามผลิตขึ้นมาหลายอย่างหลายประการเมื่อก่อนเขาเอาเหล้าเอาของมึนเมาของหมักดองเหล้าเบียร์เดี๋ยวนี้มียาเสพติดยาบ้ายาอียาไอยาเลิฟยาอะไรไม่รู้สารพัดผลิตกันขึ้นมาและผลประโยชน์เป็นยังไงเดือดร้อนคนเสพเดือดร้อนคนขายเดือดร้อนแต่อยู่ที่ไหนก็สร้างความหายนะให้ที่นั่น
อยู่กับตัวเองตัวเองก็หายนะอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็หายนะเห็นไหมไม่ได้มีผลดีตรงไหนเลยแต่คนเราก็ยังไปยุ่งก็อยู่กับมันจับทีได้เป็นล้านหลายล้านแล้วขายดิบขายดีโยมมีทุกยอมยากไปสังคมไหนไปซอกไหนมุมไหนก็มีหมดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสังคมเราไม่เอาศีลเอาธรรมสิ่งเหล่านี้มันจึงได้แทรกซึมเข้าไปได้พอมันระบาดไปที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นเดือดร้อนที่นั่นแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางแก้ได้เลยถ้าสังคมนั้นไม่เอาศีลเอาธรรมไปใช้มันแก้ไม่ได้กฎหมายก็แก้ไม่ได้เรากฎหมายมาประหารชีวิตคนค้ายาก็จับกันไม่เว้นแต่ละวันจับครั้งหนึ่งก็ได้มากมายกายกองคนก็ไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวต่อการประหารชีวิตกฎหมายที่ออกมาไม่ได้ผลเพราะคนเราไม่มีจิตสำนึกจิตของความรับผิดชอบชั่วดีถูกผิดมันไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเลยศีลธรรมน้อยคนที่จะรู้จักพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่มันน่าเบื่อไม่เห็นเพลิดเพลินเจริญใจเลยสู้ไปเต้นไปรำไปกินไปดื่มไม่ได้มันสนุกสนานผลสุดท้ายลงเอยด้วยทุกข์เห็นไหมก็ไปกินไปเล่นมันก็ต้องไปแสวงหาในทางที่ผิดบางคนติดการพนันเห็นไหมไปกี้ไปปล้นธนาคารเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จับได้เป็นข่าวติดการพนันไม่มีเงินไปปล้นธนาคารพวกยาเสพติดก็มากันไม่มีเงินไปซื้อก็ไปกี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปฆ่าเจ้าทรัพย์ทำลายเจ้าทรัพย์ถึงบาดเจ็บถึงชีวิตผลของมันเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ทุกคนเดียวมันทุกไปหมดไปที่ไหนก็ทุกที่นั่นทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาเป็นทุกข์นั่นน่ะโทษของมันโยมแล้วทำไมเราไม่เห็นกันนะโทษของมันเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเราก็เลยหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านั้นไปยึดไปติดอยู่สังคมไหนก็มีออกไปนี่เราเบียร์ครับบาร์มีอยู่ทุกที่มีอยู่เต็มไปหมดเมื่อก่อนมีอยู่ในเมืองหลวงเดี๋ยวนี้มันกระจายไปอยู่ท้องถิ่นหมดแล้วยาเสพติดนี่ไปทั่วระบาดไปทั่วทุกยอมยากเข้าถึงได้ง่ายคนเสพง่ายกินง่ายขายง่ายซื้อง่ายไม่มีใครเห็นโทษเห็นภัยของมันเลยทั้งที่มันให้โทษมีข่าวประจำฆ่าตัวเองฆ่าครอบครัวพอเสพเข้าไปแล้วขาดสติมีก็มีข่าว 2-3 วันเนี่ยข่าวบ่อยขึ้นเสพเหล้าเสพยาฆ่าแม้กระทั่งพ่อของตัวเองพอไปเสพแล้วก็สะสมอารมณ์ไว้แล้วก็ไปกินเหล้าไปเสพยาบ้าพอได้ที่ก็กลับมาฆ่าพ่อตัวเองพ่อเคยดุเคยด่าเคยว่าเคยกล่าวตัวเองก็ฝังใจเอาไว้จำเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีจำเอาไว้สะสมเอาไว้ผลสุดท้ายก็ไปดื่มเหล้าไปเสพยาบ้าแล้วก็ลืมตัวกลับมาทำร้ายพ่อตัวเองถึงแก่ความตายบางครั้งก็ทำร้ายผู้มีพระคุณพ่อบ้างแม่บ้างมีข่าวบ่อยมากผลมาจากอะไร
มาจากการเสพการดื่มเหล้าเสพยาคนที่ไปทะเลาะกันนะไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์เห็นไหมมองหน้ากันคอมเมนต์กันแล้วก็ลงไม้ลงมือสู้ไม่ได้ก็ใช้อาวุธตามไล่ล่าฆ่าฟันกันมีประจำเลยโยมมาจากอะไรมาจากสิ่งเสพติดของมึนเมานั่นแหละโทษของมันโยมแต่เราก็ยังมองไม่เห็นกันเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเป็นพิษเป็นภัยต่อครอบครัวเพราะเราไม่เอาของดีไปใช้ศีลห้าเป็นของดีสีเลนะสุกติงยันติศีล นำมาซึ่งความสุขแสดงเราไม่ชอบความสุขกันเราเลยไม่เอาศีลห้าไปใช้เราชอบความทุกข์กินเหล้าเมาเบียร์โกหกเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตเราก็หาความสุขไม่ได้ครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้สังคมก็หาความสุขไม่ได้ก็น่าเสียดายที่เรามีของดีธรรมะเป็นของดีเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตของเราแต่เราไม่แสวงหาเมื่อไม่แสวงหาก็ไม่ได้นำไปใช้เรามีของดีแต่ไม่ได้ใช้เก็บมันไว้เก็บล็อกไว้หนาแน่นเลยใส่กุญแจไว้หลายดอกกลัวมันจะออกมากลัวความดีจะออกมาเราไม่เคยใช้เลยศีลไม่เคยใช้ทานไม่เคยใช้สติสมาธิปัญญาไม่เคยใช้มันมีอยู่ยอมเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมถามว่าทุกคนมีสติไม่มีสติคือตัวรู้ทุกคนมีแต่ไม่ได้เอามาใช้เก็บมันไว้ไม่เคยเอามาใช้ในชีวิตนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยคือตัวที่ไม่มีสติแต่ตัวรู้คือตัวที่มีสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ก็ใช้มันเป็นประโยชน์สติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรดีหรือไม่ดีรู้ว่าเราคิดดีหรือไม่ดีพูดดีหรือไม่ดีมันสามารถควบคุมตัวเองได้หมดเลยยิ่งถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยสามอย่างเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการภาวนาเพราะสามอย่างถ้ามันมาพร้อมกันเมื่อไรโยมความสุขมันจะปรากฏขึ้นมาทั้งกายทั้งใจกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขบางคนนึกว่าเรากายเรามีความสุขแล้วได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นที่จริงมันไม่มีความสุขหรอกมันเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหมดพวกเราพวกบุหรี่พวกยาเสพติดมาเข้าไปเนี่ยมันทำลายสมองทำลายประสาททำลายอวัยวะเราหมดเลยมันค่อยๆทำลายไปทีละน้อยละน้อยสติเราก็หมดไปหายไปปัญญาเราก็ด้อยพัฒนาไปคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้คิดไม่ออกก็แก้ไม่ได้พอมีปัญหาขึ้นมาแก้ไม่ได้ไม่มีปัญญาปัญญาในตัวแก้ปัญหาปัญหามันเกิดจากความอยากตาเห็นรูปแล้วมันอยากมันพอใจนะอยากได้ก็ต้องแสวงหาแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษไปยื้อไปแย่งหาวิธีเอามาจนได้ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นไหมตัณหาเนี่ยมันพาให้ทุกข์เกิดขึ้นจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจเนี่ยก็เรียกว่ากามตัณหาเป็นบ่อเกิดของทุกข์มันพอใจมันก็แสวงหาไม่พอใจมันก็ไม่แสวงหาไม่พอใจมันกลายเป็นความเปรียดความโกรธเห็นไหมแต่ไม่พอใจใครสักคนพอเห็นหน้านี่โอ้โหมันขึ้นเลยโยมความโกรธมันขึ้นเลยไม่พอใจไม่เห็นไม่เป็นไรพอได้ยินเสียงนี่โอ้โหมันขึ้นเลยเห็นไหมมันเกิดจากอะไรเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง
ก็เราควบคุมมันไม่ได้เราไม่รู้จักอายตนะของตัวเองไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักควบคุมมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษนั่นเราต้องรู้จักใช้มันตาก็ใช้เป็นประโยชน์มองในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มองแต่มองให้เป็นปัญญามองแล้วมาพิจารณาว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรทำในสิ่งที่ดีนะเอาเป็นแบบอย่างแล้วเขาทำดีเขาพูดดีเขาคิดดีเราน่าจะเป็นแบบอย่างได้เห็นไหมถ้ามันมีปัญญามันสามารถเห็นได้ทั้งสองฝ่ายทั้งพอใจและไม่พอใจมันเห็นเป็นธรรมะหมดเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดหูได้ยินเสียงก็มากันจมูกได้กลิ่นเด่นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจปรุงแต่งเราก็สามารถควบคุมได้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวมันทำใจเฉยได้อ๋อรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตามันเห็นความเป็นจริงของรูปใจมันก็เฉยเห็นปั๊บมันปลงได้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมชาติของมันเองเราไปปรุงแต่งเองว่ารูปนั้นสวยรูปนั้นดีรูปนั้นขี้เหร่รูปนั้นไม่สวยจิตมันปรุงแต่งเราไม่รู้ทันจิตตัวเองบางคนที่รู้ทันจิตตัวเองก็ตาเห็นรูปก็เฉยหูได้ยินเสียงก็เฉยเสียงนั้นจะไปเราะไม่ไปเราะเสียงนั้นก็อยู่ไม่ได้นานเสียงนั้นเดี๋ยวก็จากไปหายไปดับไปรูปนั้นก็จากไปหายไปดับไปเสื่อมไปเป็นธาตุไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้สวยอยู่อย่างนั้นไม่ได้หล่ออยู่อย่างนั้นมันสวยมันหล่อไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวมันก็โทรมเดี๋ยวมันก็สุดผลสุดท้ายมันก็จากไปนั่นเป็นธรรมชาติของมันแล้วคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้มองเป็นธรรมชาติมองด้วยการปรุงแต่งเห็นรูปก็เกิดความพอใจก็แสวงหาอยากได้บางคนถึงก็เอาเป็นเอาตายแย่งรูปแย่งเสียงกันให้ได้มาได้มาก็เป็นทุกข์อีกว่ารูปนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปเห็นไหมได้สามีมาคนได้ภรรยามาคนได้ลูกมาคนทุกข์มากเลยไอ้ตอนใหม่ๆก็อยากได้พอได้มาแล้วเป็นทุกข์อีกไอ้ตอนอยากนั้นก็เป็นทุกข์ทำไงจะได้มาหาวิธีพอได้มาแล้วก็เป็นทุกข์อีกโอ้กลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปนั่งไม่ได้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับทุกข์เขาจากไปวันเดียวทุกข์แล้วไม่เห็นหน้าวันเดียวทุกข์แล้วไม่ได้ยินเสียงวันเดียวเป็นทุกข์แล้วมันหลงไงอยู่ด้วยความหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสขาดตัวรู้ขาดสติขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้เลยรูปเดี๋ยวก็ต้องจากไปเสียงเดี๋ยวก็ต้องจากไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปในตอนเขาเกิดมาเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็มาจากดินน้ำลมไฟนั่นแหละมีวิญญาณมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้รวมกันแล้วก็เป็นกายนี้มีเพศหญิงเพศชายแยกเพศให้รู้เท่านั้นเองว่านี่หญิงนี่ชายเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเพศขึ้นมามีหลายเพศเหมือนกันบางทีก็ดูไม่ออกว่าเพศไหนนั่นน่ะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็หลงอยู่ด้วยความหลงความหลงมันเกิดจากอะไรเกิดที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราไม่ได้ฝึกสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้แล้วก็ละรู้ว่านั่นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ละซะละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละการสัมผัสละการปรุงแต่งความสุขมันก็เกิดขึ้นพอมีปัญญาแล้วสุขมันก็เกิดมันเห็นความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิมันเกิดเห็นไหมพอมีสัมมาทิฏฐิก็มีการดำริชอบมรรคตัวที่สองก็ตามมาสัมมาสังกัปปะ
ความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์คนเรามันไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นทุกข์มันเกิดเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติเราไม่ได้พิจารณาตัวเองไม่เคยหันกลับมามองตัวเองเลยนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรมันทุกข์อย่างไรนั้นพระเจ้าจึงตรัสรู้อริยสัจสี่คือตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกต้องเห็นทุกข์ไงกายนี้เป็นทุกข์ขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์ห้ากองนี้เป็นทุกข์ที่แสนสาหัสนั่งก็แบกมันไว้นอนก็แบกมันไว้เดินก็แบกมันไว้แบกทุกทั้งห้านี้ไว้แต่เราไม่เห็นหรอกตราบใดที่สติปัญญาของเรายังไม่เกิดมันยังไม่เห็นต้องพิจารณาบ่อยๆมีสติบ่อยๆว่าเป็นทุกข์ยังไงนั่งเนี่ยทำไมมันปวดความปวดมันมาจากไหนเมื่อก่อนมันไม่มีนั่งใหม่ๆความปวดไม่มีแล้วความปวดมันมายังไงทำไมมันต้องปวดทำไมมันต้องเมื่อยทำไมมันต้องหนาวทำไมมันต้องร้อนทำไมมันต้องหิวทำไมมันต้องเข้าห้องน้ำทำไมมันต้องอาบน้ำทำไมต้องหาผ้าห่มทำไมต้องหาพัดลมทำไมต้องหาอยู่หายาหาหมอสาเหตุมันมาจากไหนมันมาจากกายเรานี่แหละขันธ์ห้านี่แหละมันต้องเยียวยาอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นต้องดูแลมันอยู่ตลอดแบกมันไว้มันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มันร้อนก็ต้องหาพัดลมให้มันหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอมันทุกข์แค่ไหนมองไม่เห็นเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเพราะสติปัญญาของเรามันไม่ได้พัฒนาขึ้นมานั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้ขาดตัวรู้ไม่มีตัวรู้มันก็ไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดไม่ได้มันต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิปัญญามันจึงเกิดจู่ๆจะมาเกิดเองมันเกิดไม่ได้นอกจากบุคคลนั้นมีวาสนาบารมีพระพุทธเจ้าขนาดพระองค์สร้างบารมีมาทั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับนี้นับไม่ถ้วนนับพบนับชาติไม่ได้บารมีสิบทัศหรือสามสิบทัศพระองค์สร้างมาจนเต็มทุกบารมีพระองค์ยังต้องมาค้นคว้าอยู่ถึงหกปีกว่าจะได้ตรัสรู้ใช้สติใช้ปัญญาอยู่ถึง6ปีขนาดพระองค์มีบารมีเพียบพร้อมขนาดนั้นนั้นคิดดูเอาเองก็ว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะให้มันสำเร็จเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาคนที่มีวาสนามีบารมีสร้างสมมาแล้วได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เข้าใจได้สมัยพุทธเจ้าก็มีหลายคนหลายท่านพอได้ฟังพระองค์พูดเพียงประโยคเดียวก็สามารถเข้าใจบรรลุธรรมได้เลยเพราะเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาหลายภพหลายชาติแล้วมันเต็มแล้วโยมสะกิดนิดเดียวมันเข้าใจเลยโอ้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการพิจารณาเข้าถึงหลักธรรมได้เลยแต่คนไหนที่ยังเข้าไม่ถึงก็ต้องควนควายต่อไปสร้างต่อไปเมื่อเรามาทำสมาธิทำไมไม่สงบบางคนก็ทำแป๊บเดียวก็สงบแล้วเขามานั่ง5นาที10นาทีเขาสงบเลยบางคนทำมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่สงบเลยถ้าบารมีต่างกันสร้างสมมาต่างกันคนที่เขาทำแล้วสงบเขาสร้างมาแล้วก็ทำมาแล้วเหตุปัจจัยเข้ามาแล้วก็มาเพิ่มพูนอีกนิดหน่อยเขาก็เข้าถึงได้แต่บางคนมันยังน้อยอยู่ต้องทำต่อไปแสวงหาต่อไปไม่ใช่ไม่สงบก็เลยไม่ทำ
นั่งแล้วปวดก็ไม่นั่งเดินแล้วเมื่อยก็ไม่เดินไม่ใช่อย่างนั้นขันติบารมีวิริยะบารมีเห็นไหมต้องอดกลั้นอดทนต้องสร้างต่อไปมันจึงจะสำเร็จได้ถ้าคนเราไม่ค่อยอดทนปวดแล้วก็ไม่ทนเมื่อยแล้วก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนร้อนก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนเมื่อไม่ทนมันก็ไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมได้คือเข้าไปสู่ความสำเร็จในการได้มรรคได้ผลเมื่อคนเราต้องมีความอดทนอดกลั้นความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสให้ความโลภความโกรธความหลงมันจะหมดไปต้องอดทนเราคิดอะไรเราก็ทนไว้ไม่ทำตามมันดูความคิดอ๋อมันคิดไม่ดีถ้าคิดดีเราก็เฉยซะต้องทำใจเฉยซะคิดไม่ดีก็เฉยคิดดีก็เฉยทำใจเฉยรู้เฉยรู้เฉยให้ใจมันว่างให้ใจมันสงบฝึกให้ใจมันเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักก็ไม่ไปหลงก็ไม่ไปโลภก็ไม่ไปแต่เห็นความรักเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงแต่เราไม่ไปกับมันแต่เห็นมันนี่ก็เรียกว่าอยู่ตรงกลางใจที่เป็นกลางใจที่อยู่ตรงกลางนะไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นใจของพุทธผู้รู้งั้นเรามาทำใจให้เป็นกลางกันเนี่ยมาสวดมนต์มาภาวนามาทำสมาธิเห็นอะไรก็ทำใจเป็นกลางรู้เฉยไงเห็นแล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยดูมันแต่เราไม่ทำตามมันคิดอะไรเรารู้แต่ไม่ทำตามความคิดของตัวเองเดี๋ยวความคิดนั้นก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวมันก็ดับมันดับหมดแหละไม่มีอะไรเหลือความคิดนี้ดับได้หมดแต่ถ้าเราไปทำตามมันไม่ดับมันไม่ดับคิดแล้วไปทำไม่ดับมันเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มความคิดไปเรื่อยแต่ถ้ารู้แล้วเราเฉยใช่ไหมมันก็ดับไม่ทำตามมันรู้อ๋อนี่มันเป็นความคิดมันคิดไม่ดีอ๋อมันเป็นเรื่องของความคิดหน้าที่ของมันคือคิดจิตมีหน้าที่คิดแต่เราไม่หน้าที่รู้ทันความคิดของตัวเองเท่านี้เองเราตั้งสติแล้วก็รู้ว่าเราคิดอะไรมันคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของตัวเองแล้วมันก็หยุดไอ้ความคิดนี่รู้ทันเมื่อไรมันหยุดเมื่อนั้นแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตมันก็วุ่นอยู่อย่างเงี้ยอดีตก็ทำให้เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เราร้อนมันก็วุ่นอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ขุ่นมัวเดี๋ยวก็เร่าร้อนเดี๋ยวก็เศร้าโศกเดี๋ยวก็กังวลอย่างเงี้ยตลอดเวลามันอยู่ในใจเราอยู่ตลอดตราบใดที่เรายังเฉยไม่ได้ว่างไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ความคิดนี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อตัวเองเมื่อไรที่เราวางมันได้ละมันได้ละความคิดละความเห็นผิดจะได้นั่นแหละเมื่อไรที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้เมื่อไรเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อไรนั่นแหละความคิดอันนั้นแหละมันปราศจากโทษไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภัยคิดแล้วมีความสุขคิดปลดคิดปลงคิดปล่อยคิดวางนั่นก็เรียกว่าคิดเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยความคิดที่มันปรุงแต่งมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงถ้าอยู่อย่างนี้ใจของเราก็วุ่นวายวักแวกอยู่ตลอดเวลาเราต้องอาศัยเพียรเนี่ยทำเพียรสร้างเพียรทำสร้างอะไรสร้างสติเพียรทำอะไรทำปัญญาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นรู้ละรู้ละรู้ละรู้เฉยต่อไปก็เห็นพอมันคิดอะไรปั๊บเห็นปุ๊บเลยพอสติมันสมบูรณ์เมื่อไหร่ความคิดมันจะเกิดขึ้นได้ยาก
พราะสติจะรู้ก่อนพอทำท่าจะคิดปั๊บความคิดจะมาปั๊บสติมันก็กั้นไว้เลยสติตอนนี้จะไปกั้นความคิดของตัวเองเอาไว้ไม่ให้คิดมันรู้แล้วว่าจะคิดสติมันรู้ก่อนความคิดที่จะมาแต่ถ้าทั่วๆไปเรารู้ไม่ทันมันคิดไปก่อนรู้ทีหลังรู้แล้วคิดไปแล้วเมื่อคิดไปหลายเรื่องเราจึงรู้ว่าอ๋อเราคิดเพราะความคิดมันไวมากเสี้ยววินาทีมันคิดเป็นร้อยเรื่องบางคนอาจจะไม่เชื่อเสี้ยววินาทีนะโยมมันคิดเป็นร้อยเรื่องมันไวมากความคิดเนี่ยคนที่จะรู้ได้ต้องมีสติที่สมบูรณ์รู้ว่าวินาทีหนึ่งเสี้ยววินาทีเนี่ยมันคิดเป็นร้อยมันไวมากความคิดเนี่ยตามไม่ทันนั่นคนที่จะหยุดความคิดตัวเองได้คือสติตัวเดียวที่หยุดความคิดตัวเองได้นั่นเราต้องฝึกให้มากสติเนี่ยให้เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องไปรู้ที่ใครเราหยิบเรายกเราย่างเราเหยียบเราเขียนเราอ่านเอาสติไว้กับตัวเองให้มันอยู่กับตัวเองเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรนั่นแหละเราจะเป็นมหาสติแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่ควบคุมตัวเองได้นี่คนเรามาควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติเพราะสติมันเป็นมหาสติเมื่อไหร่สมาธิมันเกิดมานั้นคือจิตมันไม่วอกแวกแล้วจิตก็เป็นสมาธิโดยปริยายมันที่ให้ภาวนาเนี่ยพุทโธดูลมหายใจให้จิตมันอยู่จดจ่ออยู่กับลมไม่ให้มันท่องเที่ยวไปถ้ามันเที่ยวไปมันก็ไม่อยู่ในกายจิตก็ไม่มีที่เกาะมันก็เที่ยวไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่หยุดไม่หย่อนแต่อยากให้จิตตัวเองนะมาผูกพันอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้หยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายกำหนดรู้เพื่อให้จิตมันจดจ้องจดจ่ออยู่กับลมไม่ให้มันไปที่อื่นฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวคนเราจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็ไม่อยู่เดินก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่ใช่ไหมเวลานอนมันยังฝันนะฝันไปหาคนนู้นฝันไปเห็นคนนี้ฝันไปเที่ยวที่นั่นฝันไปเที่ยวที่นี่จิตมันไปโยมกายไม่ได้ไปละกายมันนอนอยู่ตรงเนี้ยแต่จิตมันไปจิตมันไม่ได้อยู่เลยมันท่องเที่ยวไปทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ฝึกไว้เนี่ยจิตไม่อยู่กับกายมาปรุงแต่งไปนั่นเองคิดถึงคนนั้นก็จิตมันคิดไปมันก็ปรุงแต่งไปเห็นคนนั้นไปหาคนนี้ไปที่นั่นที่นี่จิตมันปรุงแต่งไปกายไม่ได้ไปมันก็กำลังนั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้ถ้าจิตมันอยู่กับการฟังธรรมจิตก็อยู่กับกายนี่ไม่ไปไหนมันก็ได้ยินเสียงธรรมแต่ถ้าจิตมันไม่อยู่จิตมันก็เที่ยวไปบ้านไปหาคนโน้นไปหาคนนี้บางคนก็จิตไปห้องน้ำไปที่นอนไปตลอดโยมมันไม่หยุดจิตนี่หยุดไม่ได้ถ้าสติไม่สมบูรณ์เมื่อไรจิตจะไม่หยุดมันจะหยุดต่อเมื่อเรามีสติที่สมบูรณ์มันจะอยู่กับที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินอยู่การเดินกินก็อยู่การกินอันนี้เป็นวิธีฝึกที่เราต้องฝึกกันทุกวันไม่ใช่มาฝึกเฉพาะตอนทำสติต้องฝึกตลอดอริยบท4นี่เป็นการฝึกสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรรู้หมดตัวรู้นี่แหละมันจะพัฒนาไปเป็นสมาธิจิตจะมั่นคงไม่หวั่นไหววกแวกวุ่นวายและมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญามันจะเห็นกว่าเป็นจริงของกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณาเมื่อไหร่ก็จะเห็นชัดขึ้นมานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นต่อไปมันจะเห็นทุกข์เห็นภัย
ภัยของการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นภัยของหมู่สัตว์ที่ใหญ่หลวงนักใครคิดถึงก็น่ากลัวคิดถึงความตายแล้วมันน่ากลัวโอ้โหเราจะต้องตายหรือนี่เคยคิดถึงกันบ้างไหมความตายมันน่ากลัวแค่ไหนตายแล้วจะไปไหนกันเนี่ยมีที่ไปหรือยังที่เขาว่าตายแล้วไปนู่นไปนี่เรามีที่ไปกันหรือยังเนี่ยตายแล้วจะไปไหนกันถามตัวเองดูไหมเคยทบทวนไหมตายแล้วจะไปไหนถ้าเราหมดลมขนาดนี้เราจะไปไหนกันเรามีที่อยู่หรือยังถ้าจิตเราไม่มีที่อยู่มันท่องเที่ยวไปนั่นแหละแสดงว่าเรายังไม่มีที่พึ่งไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุกครั้งที่เราขอศีลเห็นไหมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติซึ่งเราก็มีคำแปลให้อยู่แล้วข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามเรามีไหมโยมวาระที่หนึ่งเราก็ไม่มีวาระที่สองเราก็ไม่มีวาระที่สามเราก็ไม่มีเราไม่เคยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแล้วเราจะมีที่พึ่งได้อย่างไรหมอก็พึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้คนจะตายนี่หาที่พึ่งไม่ได้โยมหมอยังแก่หมอยังเจ็บหมอยังตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดหมอจะไปช่วยใครพระราชาก็ตายเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายตายกันทุกวันตายกันทุกวัยเนี่ยเราเห็นบ้างไหมความตายเราเคยนึกถึงตัวเองไหมว่าเราจะตายถ้าเรายังไม่นึกถึงแสดงเรายังประมาทพระเจ้าตรัสถามพระอนนท์อนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอนนท์นี่เป็นพระอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระเจ้าไปไหนพระอนนท์ก็ตามไปคอยอุปถัมภ์รับใช้พระอนนท์เป็นพระโสดาบันพระอนนท์ตอบพระพุทธองค์บอกกระหม่อมฉันนึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกอนนท์เธอกำลังประมาทอยู่เราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระเจ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคนที่ไม่นึกถึงความตายคือคนที่ประมาทไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อความตายมาถึงนี่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะไม่มีใครช่วยเราได้เลยทรัพย์สมบัติมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ซื้อความตายไม่ได้ซื้อความแก่ไม่ได้นั่นอย่าได้หวังพึ่งไม่ได้หรอกพระรัตนตรัยเท่านั้นที่พึ่งได้บุญกุศลนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภพหน้าภพนี้เราได้มาแล้วบุญได้เป็นมนุษย์เนี่ยบุญมหาศาลแถมยังได้มาพบพุทธศาสนาอีกมาได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอีกโอ้มันโชคดีหลายชั้นหลายต่อเหลือเกินชีวิตนี้ที่นั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมหาศาลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพุทธศาสนาอีกยังได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอีกไม่ใช่ของง่ายโยมที่มานั่งอยู่เนี่ยคนจำนวนไม่กี่คนนับแล้วก็ร้อยฝ่าข้างบนเนี่ยและคนอีกหลายล้านคนไปอยู่ที่ไหนหมดนะโยมนึกเอาก็เลยกันว่าคนที่มีบุญมีจำนวนน้อยเกิดมาแล้วได้ทำบุญต่อเนี่ยมันโชคดีแค่ไหนโยมหาที่พึ่งไว้แต่บุญนี่เป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หรอกอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งก็จากกันแล้วจากหมดชีวิตนี้จบด้วยการจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้ถูกกระเพาถูกกระฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุไม่มีอะไรเป็นของเราเลย
อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยทบทวนว่าชีวิตของเราที่ได้มานี่ยากแสนยากมนุษย์ไม่ใช่ง่ายเกิดมาแล้วสมบูรณ์ครบอาการ32เมื่อก่อนเกิดมาพิกลพิการเห็นไหมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอย่างเรามานั่งอย่างเราก็ไม่ได้มาฟังธรรมอย่างเราก็ไม่ได้มาถือศีลอย่างเราก็ไม่ได้นี่มาด้วยบุญยอมบุญเป็นคนพามาอยู่ได้บุญไปด้วยบุญทิ้งไม่ได้บุญนี่บุญเป็นที่มาของความสุขของความเจริญเกิดมาแล้วมีความสุขมีความเจริญมาจากบุญที่เราสร้างงั้นอย่าได้ละเลยเรื่องของบุญของกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดในการทำบุญทำความดีนั่นเองท่านพุทธเจ้าจึงสอนไว้3ประการคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธทุกคนก็ขอฝากธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญสำหรับจิตของเราในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปดังบุญกุศลใดที่พวกเราได้มีศรัทธามีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เกิดสติเกิดปัญญาก็ขอให้บุญทั้งหลายที่เราได้สร้างได้ทำจงเป็นเอเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลถ้าหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขถ้าหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมากามูครูบาอาจารย์พระสังฆทานเมตตาแสดงธรรมโปรดพวกเรานะคะในช่วงที่เราได้เข้ามาสู่ปีใหม่แล้วก็แก่กันไปลงไปกันทุกๆวินาทีค่ะกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะต่อไปเราจะถวายทานพร้อมๆกันนะคะใครที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วกราบถวายเสร็จแล้วก็เชิญมาประเคนนะคะที่ไม่ได้มีก็อนุโมทนาร่วมกันค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานมาถวายเลยค่ะช่วยยกขันมีโต๊ะไหมมีโต๊ะไหมผู้ชายส่งได้เลยโมทนาค่ะที่จริงน่าจะมีโต๊ะไว้วางเนาะเรียนเชิญนะคะท่านใดที่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีเครื่องไทยธรรมเรียนเชิญขึ้นมาบนศาลาในขมะยังทันนะคะสาธุค่ะสาธุระวังลื่นระวังสะดุดด้วยค่ะสาธุค่ะตอนนี้อากาศก็สว่างขึ้นหน่อยแล้วจากเมื่อเช้านะคะสาธุค่ะโมทนาสาธุค่ะอ
นาสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก็หลวงพ่อจะพิจารณาผ้าจะพิจารณาบังสุคุณแล้วก็ให้พรพวกเราค่ะกราบอนุโมทนานิมนต์เจ้าค่ะนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาละชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกราบในความเมตตาทุกค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตา ปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ